สวัสดีครับรายการคิงขาทีวีไทยวันนี้เราจะมารีวิวไฮแฮทคอนโทรลเลอร์ของยี่ห้อแฮมแบ็กนะครับเพื่อที่จะมาต่อกับโลแลนด์นะครับออคต้า SPD 30นะครับทำไมถึงซื้อตัวนี้นะครับก็1ราคาถูกนะครับไม่มีงบซื้อตัวเจ้า FD8 นะครับตัวนี้ก็เป็นกระเด็นไฟฟ้าของคาร์สบูนะครับต่อด้วยกันกับเจ้าโรแลนด์ไม่ได้นะครับมันไม่ทำงานนะครับหน้าเมนูก็กดเมนูนะครับตรงที่ปุ่มเมนูนี้ตรงนี้จึ๊กเข้าไปมันจะขึ้นหน้านี้ครับเลือก Instrument นะครับ Instrument แล้วก็กด Enter ตรงนี้จึ๊กเข้าไปนี่แล้วก็กดมาที่ Hi-Hat Control นะครับพอเป็นแฮคอนโทรลหมุนตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับถ้าเราเลือกเป็นพีดอลมันจะทำงานนะครับถ้าเลือกเป็นอย่างอื่นมันจะไม่ทำงานนะครับนี่นี่ก็จะแบบนี้ครับสามารถใช้สายแจ็คแบบสเตอร์กับโมโนได้ครับสายแจ็คสเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นี่สายแจ็คสเตอร์2ขีดก็ได้นะติดใช้1ขีดก็ติดนะครับอีกภาษาหนึ่งเราจะเรียกกันว่าอันนี้เป็น TRS นะครับอันนี้ TRS อันนี้เป็น TS